นี้ชาแนลนิดนึงตอนนั้นซื้อ 200,000 กว่าค่ะกยาด 35,000 ใช้ซิลีนครับตอนนั้นซื้อตามน้องลิซ่าครับ 40,000เอาบางนาใช้กระเป๋าอะไรครับโค้ดชอบด้วยแล้วก็ราคาสามารถซื้อได้ใบนี้แฟนซื้อมาให้จากเอาเด็ดที่เมกาน่าจะประมาณ 5-6,000 ระหว่างสวยกับแพงเลือกอะไรครับชอบความสวยมันมากกว่าเพราะว่าราคามันไม่เกี่ยวครับ อยู่ที่ความชอบปาด้าชอบมันดูเท่ดีใบนี้ซื้อมาเท่าไหร่โอ้ผมจำไม่ได้แล้วสวยเอาเข้ากับลุคที่เราใส่ดีกว่าก็อยากแฟนเยอะให้ของแฟนของแฟน 35,000 คุ้มเพราะมันใช้ได้ตลอดแล้วก็แบรนด์มันราคามันขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแสดงว่าอนาคตอาจจะยืมกระเป๋าแฟนไปขายอย่าบอกเขาแต่ก็ไม่แน่สวยจะถูกจะแพงก็สวยไว้ก่อนวันนี้ชาแนลนิดนึงเขาน่าจะทำออกมาแค่ซีซันอลแล้วเขาก็เลิกทำแล้วก็ไม่รู้มีมูลค่าไหมแต่มีมูลค่าทางจิตใจตอนนั้นซื้อ 200,000 กว่าค่ะชอบสวยก็สวยกันดูแลใช่ใช้ซิลีนครับตอนนั้นซื้อตามน้องลิซ่าครับแต่ว่าผมก็ชอบลายของซิลีนอยู่แล้วรูปทรงมันก็กระทัดรัดไปไหนก็ได้ครับสวยเลยสวยครับคือถ้ามันสวยก็คงเหมาะกับเราอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าราคาก็เราก็ดูที่มันเหมาะกับเราด้วยครับถ้ามันแพงเกินมากๆก็อาจจะพักก่อน